อัจฉริยะพูดล่าสุดปมแม่แตงโมทวงเงินคืนหลังให้ฟ้องคนบนเรือ100ล้านจากกรณีวันที่15มิถุนายนนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เปิดใจล่าสุดเกี่ยวกับคดีแตงโมนิดาเคลียร์ปมปัญหาเคลียร์ปมแตกหักกับเต้มงคลกิจและแม่แตงโมพร้อมยืนยันว่าที่ทำไปทั้งหมดทำเพื่อน้องแตงโมเพื่อความยุติธรรมหลักฐานทั้งหมดที่มียื่นต่อศาลและศาลประทับรับฟ้องแล้วอัปเดตล่าสุดนายอัจฉริยะเผยว่าตนไม่ได้ขัดใจกับแม่แตงโมตนทำเพื่อน้องแตงโมไม่ได้ทำเพื่อแม่ถึงแม่จะถอนตนเองแล้วก็ไม่กลัวถูกฟ้องนอกจากนี้นายอัจฉริยะพูดอีกว่าแม่แตงโมได้ทวงเงินคืนเป็นเงินวางสาร 255,000 บาทที่สำคัญแม่แตงโมจะให้ตนฟ้อง5คนบนเรือ100ล้านบาทซึ่งตนก็ฟ้องเสร็จเรียบร้อยแล้วและเงินวางสารก้อนดังกล่าวก็คืนแม่แตงโมและสสเต้ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ